คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวมาจนถึงวันนี้นะคะกรณีที่พระเนี่ยถูกทำร้ายในวัดหลายคนบอกเป็นมาเป็นไงยังไงปรากฏว่าไปตรวจสอบดูอ้าวถูกทำร้ายจากทิศที่เพิ่งจะสึกจากการเป็นพระได้เพียงแค่1วันเนี่ยค่ะแผลฟกช้ำน้ำเขียวเลือดออกแบบนี้เลยนะคะที่เหตุการณ์พระทะเลาะกันเนี่ยเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีภาพน่าหวาดเสียวมากเนี่ยค่ะโดยทางกู้ภัยเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีพระสองรูปทะเลาะกันมีการนำมีดโกนมาทำร้ายอีกฝ่ายใช้จอบฟาดไปที่หน้าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วเห็นว่าทางกู้ภัยเนี่ยตอนที่เอาคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถไปเอ้ากลายเป็นว่าทะเลาะกันส่งโรงพยาบาลก็เกือบจะมีเรื่องกันภายในรถอีกนะคะต่อมาค่ะทางตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์เขาก็ได้รับแจ้งอีกนะว่ามีคนเมาเหล้าคุ้มคลั่งส่งเสียงดังอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีพระทะเลาะกันเนี่ยเกิดขึ้นวันก่อน7พฤศจิกายนแต่ว่าเมื่อวานนี้10โมงกว่าคุณผู้ชม10โมงครึ่งที่หอพักแห่งนี้นะคะในที่สุดพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอผู้ชายคนนี้เมาอยู่เลยนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าเน่อคางแตกแบบนี้ค่ะไม่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่แต่กางเกงสีขาวนะคะชายคนนี้เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะก็พบแค่เพียงขวดเหล้า1ขวดเปิดกินไปแล้วบางส่วนมีขวดเบียร์ด้วยนะคะเท่าที่ขอดูบัตรประชาชนชื่อว่านายณรงค์ทราบข้อมูลว่าเพิ่งสึกจากการเป็นพระเนี่ยได้เพียงแค่1วันเพราะว่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับพระที่จำเล่าตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะเลยสึกจากการเป็นพระแล้วก็มานั่งจ่องอยู่แบบนี้พอไปพูดคุยด้วยกินเหล้าคลุ้งไปเต็มห้องเลยนะคะเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขาเมาแต่ก็ยังไหวผมเนี่ยเคยบวชมานะบวชมา20ปีเลยฟังหน่อยค่ะเอาเก็บตังค์เก็บแล้วเออดื่มเยอะว่ากี่ขวดครับโอ้ถ้าขวดก็ได้แล้วไม่ได้ครับแล้วเหล้าขาวได้ดื่มมันไหมครับนี่เหล้าขาวเมื่อกี้นี่อ่ะจริงผมกินเบียร์อ๋อครับแผลที่หน้านี่โดนอะไรมาครับคุณตาโดนจอกเขาดิแบบโอ้ละหน้าไปโดนอะไรมาแบบก็โดนจอบเขาอะฟาดนะเพราะผมเนี่ยไปทำร้ายเขาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะจากการสอบถามคนที่ดูแลหอพักนะคะก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินมาทำความสะอาดก็เห็นผู้ชายคนนี้สะพายย่ามพระเดินเข้ามานะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนนะคะพูดจาวกไปบนมาย้ำอยู่ตลอดเวลาว่ากูไม่ในบ้าเออแต่ที่แน่ๆไม่บ้าก็เมาอะนะคะนี่ค่ะคุมตัวกันต่อพูดคุยกันต่อที่โรงพักค่ะตี 5:21 ฟ้ายังมืดๆอยู่นะคะก็พอได้นะบรรยากาศที่จะเล่าเรื่องหลอนๆนะคะเอามาสักหน่อยยังไหวยังไหวอยู่นะ